ฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะสิรินทานิยากรนะครับค่ะก็จะเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนในการที่จะถ่ายทอดคำถามด้วยแต่วันนี้จะให้ถามโดยตรงนะคะจากสายทางบ้านเลยนะคะจากคุณเอ็มออนค่ะสายแรกเชิญเลยค่ะเชิญครับคุณเอ็มออนครับคุณเอ็มออนอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีเรียนถามอาจารย์ได้เลยค่ะเอาบ้านเดียวจานเลยหนูอยู่หมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะของจังหวัดนะคะชลบุรีอะค่ะครับแล้วของหนูนี่จะส่งกับแบงก์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับและหนูขาดส่งถ้าคิดเป็นจำนวนขาดส่งไป3เดือนนะคะแต่ว่าหนูก็ยังคือมา3เดือนนี่คือไม่ได้ติดต่อกัน3เดือนก็คือส่งมั่งไม่ส่งมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเริ่มเมื่อกลางปีอะค่ะอย่างเดือนกรกฎาคมหนูส่งสิงหาไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาวันที่7หนูก็ยังส่งอยู่ครับแต่พอวันที่21หนูได้รับจดหมายจากการเคหะนะคะว่าทางแบงค์เขาได้ซื้อคืนกับธนาคารสงเคราะห์ไปแล้วอ้าวเฮ้ยซื้อคืนไปแล้วก็เท่ากับหนูอะไรหนูขาดส่งไปก็คือทางการเคหะได้ยึดคืนได้ซื้อคืนจากทางแบงค์ไปแล้วอะค่ะก็เท่ากับหนูโดนยึดบ้านไปแล้วอะค่ะตัวที่หนูไม่เคยได้รับหนังสือจดหมายหรืออะไรเลยค่ะเราต้องจดจำนองกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือเปล่าใช่ค่ะสัญญาขึ้นอยู่กับธนาคารสงเคราะห์อะค่ะแล้วตอนนี้เขาแจ้งว่าเฮ้ยถ้าคุณจดจำนองไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะผมว่าคุณลองไปติดต่อเขาเลยนะติดต่อกับใครคะก็ไปติดต่อกับหน่วยไหนที่มีหนังสือแจ้งมายังคุณน่ะเนี่ยค่ะหนูติดต่อแล้วค่ะหนูก็ติดต่อกับการเคหะของชลบุรีอะค่ะแล้วเขาว่าไงก็สัญญาใช่ตอนนี้สัญญาหนูขาดตั้งแต่วันที่21โอเคตอนก็คือหนูไม่มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้แล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นเหรอใช่ให้หนูออกเลยนะคะเอาภายในมีจดหมายมาคือเดือนมกรามีจดหมายมาคือให้หนูย้ายออกภายใน30วันเอาอย่างนี้หนูผมฟังแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ปกติแล้วถ้าจดจำนองกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ขั้นตอนเนี่ยก็ควรที่จะมีการบอกกล่าวบังคับจำนองก็คือเลิกสัญญาจากอาคารสงเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ายังเพิกเฉยอยู่เขาก็จะต้องไปฟ้องศาลเขามีการฟ้องศาลหนูมาบ้างหรือเปล่ายังไม่มีเลยค่ะไม่มีเอกสารอะไรเลยฟังนะพอฟ้องศาลเสร็จเรียบร้อยเมื่อฟ้องเสร็จเราเพิกเฉยไม่ทำอะไรเลยเขาก็จึงจะยึดทรัพย์ยึดที่ดินแปลงนี้เอาไปขายทอดตลาดหนูก็เสียใจกับการเคหะเหมือนกันหนูก็ไม่เคยได้คุยพอรู้อีกทีนึงให้หนูออกเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้ฟังนะคะเดี๋ยวนิดนึงเขาคงต้องยึดทรัพย์เสร็จเอาไปขายทอดตลาดมีการประกาศขาย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งจนกระทั่งหาใครซื้อไม่ได้เนี่ยการเคหะจะฟ้องเขาอาจจะไปซื้อคืนก็ได้อ๋อใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าในหลักแล้วการเคหะเขามีสัญญาพิเศษมีอะไรยังไงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจในสัญญาในกรณีที่เขาพูดแต่ว่าหนูไม่อ่านสัญญาข้างหลังผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยถ้าการเคหะเขาค้ำประกันในกรณีเช่นเราเบี้ยวเขาเสร็จแล้วไม่จ่ายเลยเนี่ยอาจจะมีสัญญามีข้อตกลงใดๆว่าให้การเคหะสวมสิทธิ์ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจในรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นทางที่ปฏิบัติดีๆเนี่ยหนูไปคุยกับการเคหะแล้วก็ขอทำสัญญาใหม่หรือจะเคลียร์หนี้สินเก่าอะไรที่ค้างยังไงผมว่าหน่วยราชการเขาไม่โหดกับหนูหรอกเนี่ยค่ะหนูก็ใช้คำว่าเอื้ออาทรหนูใช้คำนี้นะคะแล้วเลทที่หนูส่งกับธนาคารไปอะค่ะสมมุตินะคะ 70,000 อย่างเงี้ยเลทขั้นต่ำหนูส่งเดือนละ 25,000 แต่27เดือนเลทยอดส่งมันจะต้อง 60,000 กว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงตอนที่หนูมีตังค์หนูก็ส่งมากกว่านั้นนะคะยอดสุทธิหนูส่งสูงกว่ายอดปัจจุบันด้วยอะค่ะเอาละรายละเอียดตรงนี้ก็แล้วที่หนูไปคุยกับหัวหน้าการเคหะนะคะเขาก็มีทางออกให้หนู2อย่างก็คือถ้าหนูยังอยากจะอยู่ห้องเดิมหนูก็ต้องเอาชื่อคนอื่นมากู้ใหม่และทุกอย่างเริ่มใหม่หมดทุกอย่างเริ่มใหม่หมดแล้วราคาห้องมันก็แพงขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วอีกกรณีนึงเขาแนะนำว่าคือหนูต้องเอาเงินสดไปเทส่วนที่การเคหะซื้อต่อมาจากแบงก์อะค่ะอ๋อก็อันนั้นผมเข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษนะเพราะว่าการเคหะอาจจะเป็นผู้ค้ำกับลูกค้าทุกรายนะเพราะทางที่ดีแล้วเราก็ไม่ควรจะปิดสัญญาพอปิดสัญญาปั้งการเคหะเขาบอกเอ้ยนานๆขึ้นมาเขาอาจจะเสียหายเขาก็เลยต้องจัดการตามนี้ผมว่าลองหาทางแก้ไขดูนะหนูนะ
ผมว่าเราก็น่าจะเป็นรองเขาอะตอนนี้ยังไงถ้าอยากหนูก็ถามคนที่พอจะมีให้คำแนะนำหนูได้ก็คือหนูเป็นรองแล้วทุกวันนี้ก็คือหนูต้องเช่าการเคหะอยู่วันละ100จนกว่าหนูจะเอาชื่อคนใหม่ไปกู้แล้วผ่านนะคะมีชื่อคนใหม่ใครที่กู้ได้ไหมอะเราก็ต้องถือว่าประวัติญาติอะค่ะเราก็ถือว่าเราประวัติเสียมีญาติไหมล่ะที่เชื่อถือได้ก็ตอนนี้ดำเนินเรื่องอยู่ค่ะมีน้องไหมใช้น้องหรือใช้วันที่21มานี้หนูต้องเสียค่าเช่ากับการเคหะวันละ100บาทแล้วมีน้องหรือใครมากู้แทนไหมล่ะค่ะมีค่ะตอนนี้ยื่นเรื่องอยู่กับธนาคารสงเคราะห์ค่ะงั้นไปทำเดตามนั้นหนูคงไม่มีทางอย่างอื่นแล้วเพราะว่าเราไปผิดเงื่อนไขเราผิดเงื่อนไขเขามันอาจจะเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ทำให้การเคหะเข้าไปสวมสิทธิ์ได้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเช็คข้อมูลในการเคหะดูอีกทีหนึ่งเอื้ออาทรที่ชลบุรีนะเอาแค่นี้ก่อนหนูขอบคุณทางคุณเอมนะเดี๋ยวให้อาจารย์ไปเช็คดูนิดนึงนะคะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องราวของการทำสัญญาใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่คือปกติแล้วถ้าจะเป็นจำนองทั่วๆไปนี่ก็ต้องมีขั้นตอนอย่างที่ผมว่าแต่เผอิญเนี่ยการเคหะก็อาจจะเข้าไปเป็นผู้ค้ำหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีข้อตกลงพิเศษว่าถ้าผิดสัญญาเขาสามารถสวมสิทธิ์ได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคงจะมาชี้แจงในคราวหน้านะคะนะคะถัดไปครับคุณสนธยามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสนธยาครับผมอยู่จังหวัดอะไรคะสวัสดีครับอาจารย์ประชัยคุณสุนทราครับอยู่จังหวัดอะไรคะคุณสนธยาบอกก่อนอะไรนะครับอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อสมุทรปราการครับบางปูครับอ๋อค่ะถามอาจารย์ได้เลยค่ะคือว่ามันมีอุบัติเหตุไอ้มอเตอร์ไซค์เขาวิ่งมาตรงๆแล้วก็เฉียวเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาก็มากระแทกกับหลังคาศีรษะเขากระแทกหลังคาก็เสียชีวิตกระเด็นไปประมาณ20เมตรถึง30เมตรครับแล้วไงก็ทีนี้ว่าเราขับรถอะไรผมรับปิกอัพ2แถวครับเราขับปิกอัพ2แถวมีมอเตอร์ไซค์มาทำไมนะมาเฉียวเราครับครับเขาปิดไฟวิ่งมาไงแล้วผมก็ตบไปแล้วเขาขี่มาใกล้ๆแล้วเขาเฉียวมาใกล้ๆแล้วก็เฉียวออกทีนี้ว่าศีรษะเขามาโดนหลังคาเสียชีวิตครับแล้วจะถามว่าไงคือว่าผมก็บอกว่าผมไม่ผิดเขาจะบังคับให้ผมรับผิดครับใครบังคับให้คุณรับผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละเข้าร้อยเวรนั่นแหละครับท่านรองครับอ้าวถ้าเมื่อเราไม่ผิดแล้วจะมาบังคับให้รับผิดได้ไงแล้วเท่าที่คุณดูแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ผิดอย่ารับผิดโดยเด็ดขาดใช่ใช่ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นครับถ้าคุณไม่ผิดคุณรับผิดก็เท่ากับว่าคุณผิดสิก็ทั้งติดคุกติดตารางเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าเสียหายบานเลยอ่ะใช่เมื่อคุณไม่ผิดคุณก็ยืนยันว่าผมไม่ผิดเหตุการณ์เป็นยังไงก็เล่าไปใช่ใช่ผมก็ใช่ใช่แล้วเยาวชน2คนนี่เขาอายุ15กับอายุ17ครับเขามีแอลกอฮอล์ทั้ง2คนครับคุณไม่ผิดแล้วจะมาบังคับคุณได้ไงแล้วเสียชีวิตทั้งคู่เลยป่ะคะเขาบอกว่าถ้าขึ้นศาลแล้วเราจะเสียเปรียบครับเพราะว่าดูในรูปภาพมันเกิดตอนกลางคืนครับตอน5:45ก็ดูในรูปภาพคุณมากับใครคุณมากับใครผมขับมาคนเดียวครับผมส่งพนักงานเสร็จแล้วผมขับกลับบ้านคนเดียวครับทางเข้าบ้านแล้วครับเอาผมแนะนำคุณว่าเบื้องต้นปรึกษาทนายความไปเป็นพี่เลี้ยงคุณสักคนหนึ่งครับครับไปหาซะแล้วถ้าไม่ผิดอย่ารับผิดครับถ้าผิดรับผิดได้ครับครับยังไงก็ไม่ผิดเขาก็เฉียวมาโดนประตูไปดูรอยเฉียวรอยอะไรคุณป้าเลยไปหานักกฎหมายสักคนหนึ่งช่วยไปเป็นพี่เลี้ยงคุณตั้งแต่บัดนี้ครับอย่าไปทำอะไรโดยลำพังและไม่ผิดอย่ารับผิดถ้าผิดต้องรับผิดครับครับครับตรงไปตรงมาครับอย่าไปยอมเด็ดขาดถ้าเราไม่ผิดครับครับครับขอบคุณมากอาจารย์บรรทายและคุณจิตรธามากครับค่ะคุณสุริยาค่ะครับขอบคุณค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้คนผิดก็ไม่เห็นจะต้องรับผิดเพราะฉะนั้นคนไม่ผิดก็เป็นคนผิดก็มันไม่ใช่คดีจราจรอ๋อเหรอไอ้นั่นเป็นคดีใหญ่ระดับชาตินะอ๋อมันสามารถทำได้แต่ถ้าเราใหญ่มีเงินมีบริวารมีพรรคพวกเราผิดไม่ต้องรับโทษได้แล้วเราก็ไม่ผิดก็เป็นผิดได้ได้ถ้าเรามีน้อยกว่าเขาถ้ามีน้อยกว่าเขาเพราะนั้นคุณทำอะไรคุณชนะแล้วคุณจะไม่ผิดคือถ้าเรามีเงินเราก็มีเงินมีอำนาจนะนะฮะมีเงินมีอำนาจนี่ไม่ผิดได้เข้าใจใช่ไหมคะคุณผู้ชมนี่อาจารย์กำลังอธิบายครับคุณการใช่ไหมคะค่ะ
คุณการอยู่จังหวัดอะไรคะค่ะท่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณการอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่พิจิตรค่ะวันนี้มาหลายจังหวัดค่ะอาจารย์สาวงามเมืองพิจิตรเลยคุณการเชิญถามอาจารย์ได้เลยค่ะท่านคะขออนุญาตรบกวนถามอาจารย์เรื่องที่ดินค่ะเชิญเลยครับที่ดินของหนูมี18ไร่นะคะ 18. แล้วทีนี้เวลาเขาออกนส3อ่ะค่ะเขาก็ออกพร้อมๆกันนะคะครับแล้วทีนี้ที่ดินของหนูเนี่ยทำกินมาประมาณ60ปีแล้วค่ะครับทางหลวงอ่ะค่ะเขาจะมาออกโฉนดให้ฟรีตอนนี้ก็ถึงได้รู้ว่าที่ดินของตัวเองอ่ะค่ะมีปัญหาครับมีปัญหาก็คือนส3ของข้างเคียงอ่ะเขามาทับนะคะหายไปหมดทั้งแปลงเลยอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะอย่างงี้ด้วยแล้วก็นส3ที่ของหนูถืออยู่เนี่ยค่ะก็คือไปทับของลุงหนูอีกทีนึงอะค่ะมันขยับไปอย่างเงี้ยเหรอฮะแล้วตอนที่ว่าที่ดินเป็นมีปัญหาแบบเนี้ยค่ะมีทั้งหมดอ่ะ12รายค่ะแล้วที่ดินของข้างเคียงที่ว่าตอนนี้ที่มีปัญหากับหนูก็คือเขาก็ออกมายอมรับในการครอบครองแล้วค่ะเอางี้ที่ดินของคุณ18ไร่อ่ะตอนนี้มีอยู่ถึง18ไร่มั้ยครับตอนนี้คือเนี่ยค่ะที่หนูจะถามคือตอนนี้ที่มันมีปัญหาอยู่คือมันจบไปแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็คือมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันแบบว่าของหนูตอนนี้นะคะคือจดทะเบียนขอจดทะเบียนครอบครองอยู่อะค่ะแล้วทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าข้างเคียงทั้งสามฝั่งมันหลักโฉนดอะมันตรงค่ะแล้วทีนี้มันมีอยู่ฝั่งหนึ่งที่มันมีปัญหาก็คือฝั่งหนึ่งอะมันหลักโฉนดของเขาอะค่ะค่ะเขาฝังล้ำเข้ามาในที่ของหนูอะค่ะค่ะแล้วทีนี้ที่ดินของหนูเนี่ยมันจะหายเข้าไปอยู่ในที่ดินของเขาอะค่ะประมาณ1ไร่อ่ะค่ะค่ะถ้าเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้เขาจะเอาที่ดินของหนูได้เปล่าอะค่ะเอางี้เดี๋ยวก่อนเอางี้18ไร่เนี่ยยังอยู่ครบใช่มั้ยไม่เกี่ยวกันใช่มั้ยก็ตอนนี้ก็ยังทํากินอยู่ตรงที่เดิมอะค่ะแต่หมายถึงว่าในที่นส3เนี่ยกลายเป็นว่าที่ของเราเนี่ยไปอยู่ในส่วนของเขา1ไร่ค่ะหมายถึงอ๋อแล้วผมแต่ทีนี้ของหนูอะคือมันอยู่ในช่วงจดทะเบียนครอบครองอยู่อะค่ะแต่ว่าข้างๆเนี่ยคุณตอบผมก่อนออกโฉนดกันไปหมดแล้วเงี้ยค่ะคุณการคุณตอบผมก่อนว่าที่ดินคุณเนี่ยยังอยู่ครบ18ไร่หรือเปล่าก็ครบอยู่ค่ะแต่ว่ามันละเขาล้ำเข้ามาเงี้ยค่ะเขาจะเอาของเราได้ถ้าคุณอยู่ครบคุณก็ได้ครบแต่ถ้าคุณจะเกินไปหรือเขาจะเกินมาคุณก็เอาแค่ครบละพอคุณอยากได้มากขึ้นหรืออยากได้น้อยนะคะฮะเขาคือเขาออกโฉนดไปก่อนหนูแล้วนะคะเออค่ะแล้วพองคุณยังไม่ได้ออกในส่วนที่คุณยังไม่ออกนี่มีอยู่ไหม18ไร่ค่ะก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าหลักเขาค่ะมันล้ำเข้ามาคือว่าตอนนี้หนูรอกรมที่ดินเข้ามารังวัดอยู่อะค่ะแล้วจะรีบออกไปดูหลักโฉนดอะค่ะแล้วมันล้ำเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะล้ำเข้ามาในที่คุณค่ะไม่แล้วล้ำเข้ามาเนี่ยทำให้ที่คุณขาดไปหรือเปล่าก็รอกรมที่ดินมารางวัดอะค่ะงั้นรอเสร็จแล้วได้ความว่ายังไงแล้วโทรมาหาลือกันใหม่ดีกว่าไหมไม่คะท่านคะเวลาเขาออกไปรางวัดนี่เขาจะต้องดูหลักโฉนดตรงนั้นหรือว่ายังไงคะทีมงานช่วยจดเบอร์ไว้ให้ผมหน่อยชื่อคุณการเนี่ยเดี๋ยวผมโทรไปคุยดีกว่าเดี๋ยวเล่าอยู่อย่างนี้เดี๋ยวจะวนอีก10นาทีนะครับดีไหมครับคือทีมงานขอเบอร์หลังไมค์ไว้ให้ผมหน่อยเดี๋ยวคงเขาสงสัยไงครับเพราะว่าในส่วนระหว่างรอจดกลัวว่าเวลาที่จะจดปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ตรงที่เข้ามาคลั่งของทีมงานจดตัดสายนี่ออกไปสิครับเดี๋ยวอาจารย์โทรไปหานะคะเดี๋ยวผมโทรไปคุยคราวนี้อาจารย์ไม่ทำเบอร์หายแน่นอนแต่สำหรับใครที่ติดต่อมาเมื่อครั้งที่แล้วแล้วอาจารย์บอกจะโทรกลับช่วยแจ้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะว่าเป็นเบอร์อะไรอาจารย์ได้โทรไปอีกทีนึงคือไอ้เรื่องที่ดินเนี่ยบางทีในระหว่างที่มันเป็นนส3ก็ดีในระดับสคก็ดีเนี่ยแล้วเรายังไม่เคยมีการรังวัดอะไรกันเนี่ยบางทีมันก็ล้ำกันไปล้ำกันมาดังนั้นเนี่ยถ้ามีที่ผมแนะนำนะครับควรจะมีการรังวัดสอบเขตกันให้ชัดเจนยิ่งรุ่นเราเนี่ยหรือยิ่งรุ่นพ่อหรือรุ่นแม่เนี่ยทำเสียให้เรียบร้อยลูกหลานมันจะได้ไม่ทะเลาะกันแล้วก็ลงหลักปักฐานเป็นเสาเรียบร้อยนะเสา
เสาไอ้เสาที่ดินเนี่ยบางทีเราก็มองไม่เห็นลงเสาไปเลยแล้วก็เสาปูนเสาใหม่เออตั้งเป็นแท่นตรงให้ที่ดินให้มันชัดเจนเลยแล้วก็ถ้าปักแล้วบางทีมันโดนน้ำเนอะมันเอ็นใช่ไหมก็โบกปูนให้ดีเทปูนแล้วก็ฝังเลยผมทำอย่างนี้เลยจะได้เห็นโดดๆแล้วก็สีแดงทาไว้หน่อยค่ะชัดดีก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหากันมันก็จะได้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหากันในภายหลังค่ะเมื่อกี้เห็นข้อความบอกว่าอาจารย์พูดสะใจมากเลยอยากเลี้ยงข้าวสักมื้อค่ะจากคุณมุกเรื่องงูผมว่าเอางี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวขออีกหนึ่งสายค่ะพอดีมีสายมานะคะคุณรัฐค่ะเดี๋ยวอีกสายหนึ่งแล้วกันก่อนเชิญครับคุณรัฐครับสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณศิรินทร์ไทยค่ะคุณรัฐจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกเรียนถามอาจารย์ได้เลยค่ะเรียนถามอาจารย์เรื่องไงหอพักค่ะมีหอพักอยู่แล้วทีนี้แบบว่าเขาหนีไปนะคะได้แปดเดือนแล้วค่ะแล้วแบบว่าของในห้องนี่เรามีสิทธิ์ไหมคะเขามีอะไรอยู่บ้างล่ะก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งค่ะแล้วมีอะไรอีกแค่นั้นแหละค่ะมีแค่มอเตอร์ไซค์เอาอย่างนี้คุณต้องการจะเอาห้องนี้ให้คนอื่นเช่าต่อไปใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณก็เอามอเตอร์ไซค์ไปเก็บที่อื่นซะถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็ลงประจำวันไว้ให้เรียบร้อยนะค่ะแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บซะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ให้เรียบร้อยนะว่าหายไป 7-8 เดือนแล้วไม่ได้จ่ายค่าชงค่าเช่าอะไรสัญญาเช่าก็หมดแล้วใช่ไหมค่ะหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็เก็บมอเตอร์ไซค์ไว้ที่ใดที่หนึ่งให้เรียบร้อยนะไปที่สถานีตำรวจนะคะจำบอกด้วยสิเดี๋ยวไปลงที่ไหนก็ไม่รู้จำน่ะไปลงประจำวันไว้ที่ศาลาการเอ้ยไปที่สถานีตำรวจนะค่ะค่ะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะคุณธีรินทาค่ะค่ะขอบคุณพี่คุณรัฐค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องพักสักครู่นะคะอาจารย์ได้ดื่มน้ำแร่มองเฟลสักก่อนนะคะและในช่วงหน้าค่ะยังมีโทรศัพท์ที่สามารถจะสอบถามอาจารย์ได้อีกนะคะที่023080130-31ค่ะตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะครับ